สองเนี่ยเรามีส.ส.เขต39คนครับเที่ยวนี้เพิ่มมาเป็น68คนเราก็เลยต้องมีการพยายามทำให้เกิดเขาเรียกละลายพฤติกรรมให้เขาให้ทั้งส.ส.เก่าส.ส.ใหม่ได้รู้จักกันแล้วก็เข้าใจในแนวนโยบายของพรรคนะครับการดำเนินงานของพรรคความเป็นเอกภาพเป็นปึกแผ่นของพรรคภูมิใจไทยที่ค่อนข้างจะเป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่าในเรื่องของความเป็นเอกภาพความปึกแผ่นความเป็นปึกแผ่นของพรรคภูมิใจไทยมีความสำคัญอย่างไรของการเป็นพรรคภูมิใจไทยที่จะทำงานในสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็มีการพูดคุยพบปะกันหารือกันรับฟังความเห็นจากพวกเขาแล้วก็พรุ่งนี้10โมงเช้าเราก็นัดกันนะครับที่จะไปรายงานตัวที่สภานะครับทั้งก็ให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้มีหลายคนที่ติดภารกิจไปต่างประเทศไปอะไรเงี้ยก็ไปรายงานตัวบ้างแล้วก็ไม่น่าจะเกิน5คน10คนนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปพร้อมกันขณะนี้ก็ถือว่าเราก็มีความพร้อมในการที่จะเข้าไปเริ่มทำงานในฐานะสภาผู้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมที่เป็นต้นไปที่จะมีรัฐพิธีนะครับเปิดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นก็คงจะต้องมีวาระต่างๆตามมานะครับตามปฏิทินการเมืองที่ได้กำหนดไว้แล้วก็ตามหลักของรัฐธรรมนูญนะครับที่ว่าจะต้องจัดการอย่างไรในระยะเวลาไม่เกินเท่าไหร่นะครับก็คงคิดว่าผมก็คิดว่าทุกอย่างมันก็จะดำเนินไปตามคันลองของมันนะครับก็ยังไม่ได้มีการพูดอะไรมากกว่านี้ในเรื่องของแนวทางทิศทางทางการเมืองใดๆที่พรรคภูมิใจไทยจะไปนั้นก็ได้ขอฉันทามติจากที่ประชุมแล้วว่าก็ขอปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคที่จะดำเนินการใดๆที่เป็นการขับเคลื่อนทางการเมืองในช่วงเริ่มต้นของการเปิดสภาผู้แทนราษฎรอย่างเป็นทางการชุดใหม่นี้นะครับก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับอย่างเพราะวันนี้เราพูดแต่เรานัดประชุมแต่คนที่ได้นะเป็นพวกส.ส.ที่ได้รับการรับรองเรายังไม่ได้นัดประชุมสมาชิกหรือประชุมผู้สมัครแต่ตรงนั้นก็จะเกิดขึ้นนะครับในก็คงต้องให้มีการตั้งรัฐบาลทุกอย่างให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราค่อยๆนัดบรรดาสมาชิกของพรรคที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับมาสัมมนาหรือมาถอดบทเรียนอะไรต่างๆนะครับก็คงยังไม่ใช่ช่วงนี้ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้นะครับอย่างครับอย่างวันนี้เราเตรียมความพร้อมในการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรก่อนก็ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเราเป็นพรรคที่3นะครับซึ่งที่ผมได้พูดไปแล้วทุกครั้งที่มีคำถามแบบนี้ก็คือว่าวันนี้เรื่องการนำเสนออะไรต่างๆเนี่ยก็ควรจะเป็นเรื่องของพรรคที่หนึ่งนะครับที่เป็นพรรคที่ดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลปกติพรรคที่จะตั้งรัฐบาลเขาก็ต้องมีการนำเสนอ
รายชื่อผู้ที่จะมาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรมันก็จะเป็นของที่คู่กันไปภูมิใจไทยไม่ทำอะไรที่จะไปเป็นการบล็อกหรือการทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินไปของการเมืองอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลอะไรพวกนี้มันก็คงมีแต่เรื่องกล่าวลือข่าวเล่าอ้างแต่ในส่วนของภูมิใจไทยเราคงไม่ทำอะไรไปที่จะเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนประเทศของเราเราต้องดูก่อนว่าในที่สุดแล้วเนี่ยใครจะเป็นแคนดิเดตในการถูกนำเสนอเป็นประธานเป็นรองประธานนะครับแล้วก็เรื่องตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ว่ากันไปแล้วก็เป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.เราก็คงมีการหารือกันแล้วก็ค่อยมีทิศทางแต่ว่าเราก็คงไม่ได้บังคับส.ส.นะครับก็ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์เกิดมี 3-4 คน 5 คนแล้วก็ดูดีหมดเราก็คงต้องมานั่งคุยกันอีกทีนะครับผมยังไม่เห็นสักคนเลยยังไม่รู้ชื่อก็ยังไม่ได้ออกมาทุกอย่างมันก็อยู่ในที่ประชุมเราขอให้มันมีการเปิดประชุมให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็คงไม่ใช่แบบฟรีโหวตแบบไม่ทราบเลยว่าส.ส.แต่ละคนจะโหวตอย่างไรก็คงมีการหารือกันก่อนอาจจะรับฟังความคิดเห็นของส.ส.ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจากนี้เป็นต้นไปเราคิดว่าการทำงานการเมืองก็ต้องมีความเป็นเราต้องให้อิสระให้ส.ส.แต่ละคนได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้บริหารของพรรคก็ต้องรับฟังความคิดเห็นนั้นด้วย